สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเป็นอย่างมากและเราก็เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างทีเดียวล่ะครับสำหรับน้องตุ้มหรือปริญญาเจริญผลเธอเป็นสาวประเภท2อดีตแชมเปี้ยนมวยไทยที่ใช้ชื่อในการชกมวยว่าปริญญาเกียรติบุญเธอยังเป็นนักแสดงและนางแบบชีวิตจริงและเรื่องราวของเธอนั้นได้รับนำไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Boxer เอกลักษณ์ของเธอในการขึ้นชกมวยบนเวทีนั้นก็จะมีลีลาไหวครูที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครเพราะในฐานะที่เธอเป็นนักมวยสาวสองเธอก็ได้แต่งหน้าทาปากเธอได้รับการผ่าตัดเมื่อพ.ศ. 2541ปัจจุบันเธอได้เป็นครูสอนมวยไทยที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยเธอสอนให้แก่ชาวต่างชาติและเด็กเยาวชนเรียกได้ว่าเก่งสุดๆไปเลยล่ะครับและในวันนี้เราได้รวบรวมรูปภาพความสวยในปัจจุบันมาให้ทุกคนได้ชมกันแบบว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวรับรองได้ว่าถ้าใครได้เห็นภาพของน้องตุ้มเธอเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเลยทีเดียวรายล่าสุดเธอก็ได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานกับแฟนหนุ่มสุดหล่อของเขาพร้อมเผยเรื่องปลูกเรือนหอแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะเอาใจช่วยในทุกๆเรื่องนะครับว่าแล้วตามไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า